ถมการพระเจ้าทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินสร้างนกโบยบินขัดบนดินปลาในท้องพระราดวงดาวตะวันจันทราเฉิดฉายแสงบนน้ำผาสร้างพืชพันธุ์ยาหล่อเลี้ยงชีวาอยู่ในสวนเอเดนทรงสร้างมนุษย์จากผงคลีดินตามพระฉายาหญิงนั้นชื่อเอวาชายชื่ออาดัมครั้งชื่อดูทรงให้ครอบครองในสวนนี้ไม่มีพันแปรเป็นความสุขที่แท้ที่พระองค์ทรงตั้งราชัยวันหนึ่งมีซาตานคือพรานเข้ามาล่อลวงทั้งสองจะติดตัวถูกเหวกระเล่นตันหาลงทางที่มืดมิดชีวิตลงก้นบ้านยาลงลงกินผลไม้แห่งการสงึกความดีและชั่วความผิดและความกลัวครอบครองทั้งกายและใจปล่อยใจมืดมนลุ่มหลงและเหลี่ยมและมารยาซาตานล่อลวงมาเพื่อจะลักฆ่าทำลายลมยอมเชื่อฟัง